ครับฟิตติ้งครับวันนี้ไปพี่ออฟถึงไหมก็ฟิตติ้งกี่หมื่นปลาแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับที่ปล่อยไพลอตออกไปตอนนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะ2ล้านวิวแล้วนะครับก็ดีใจมากๆเลยแล้วได้เลิกสักทีเพราะว่าน้องๆก็พร้อมแล้วสำหรับที่จะเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับเราก็เลยเตรียมการฟิตติ้งแล้วก็เดี๋ยวจะวงสรวงเร็วนี้เนาะครับมาถึงกล้ามาเขาเป็นไงฟิตติ้งพอใจไหมครับพอใจค่ะแล้วก็สนุกมากๆน้องๆ energy เยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อยากฝากแบบทุกคนแบบช่วยเชียร์เพราะว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วเราพร้อมเดินเกมแล้วค่ะคุณแม่ค่ะพร้อมค่ะมาถึงน้องๆแต่คนบ้างมาแนะนำตัวกันหน่อยได้ครับแบบสวัสดีครับโทมัสครับรับบทเป็นพี่หมื่นฟ้าครับสวัสดีครับก้องครับรับบทเป็นที่รักครับสวัสดีครับปอนะครับรับบทเป็นพันลีครับค่ะสวัสดีค่ะอินนะคะรับบทเป็นจอยค่ะสวัสดีครับแพทครับรับบทเป็นไทครับสวัสดีครับเซฟครับรับบทเป็นเฮียครับสวัสดีครับอูครับรับบทเป็นเลียวครับผมสวัสดีค่ะต้นหลิวค่ะรับบทเป็นพี่เบสค่ะมาถึงก้องมาบ้างเป็นไงบ้างมาถึงมาจริงๆแล้วครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าแบบได้มาฟิตติ้งแบบลองชุดอะไรหลายๆอย่างที่แบบเรายังไม่เคยใส่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เมื่อคืนพี่โทมัสบอกนอนไม่หลับเลยเพราะว่าตื่นเต้นเอ้าใช่ ใช่ครับ ครับก็สำหรับผมนะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นวันฟิตติ้งของซีรีส์ Your Sky ครับก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยครับที่ได้แบบมาลองชุดแล้วก็มาเดินเล่นหนาวจริงๆครับเพราะว่าแบบในเพราะว่าในบรรยากาศของกองครับไม่เครียดเลยครับสนุกมากๆครับก็รู้สึกว่าวันนี้สนุกมากๆครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้เจอพี่ๆทุกคนเราพร้อมเต็มที่แล้วใช่ไหมคะที่จะเปิดกองครับพร้อมเต็มที่แล้วครับเพราะว่าแบบก็เวิร์กช็อปมาหนักมากครับแล้วก็แบบเวิร์กช็อปบ่อยเวิร์กช็อปถี่มากเลยครับก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วครับในการที่จะเปิดกองกองกองกล้องเปิดครับเปิดกล้องเปิดกล้องอ๋อเปิดกล้องเป็นกล่องนะก็ตื่นเต้นครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีการแสดงแบบนี้ครับใช่ครับแล้วตื่นเต้นมากครับแล้วก็เป็นเรื่องแรกเลยครับผมอยู่ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเจอน้องๆทุกคนค่ะก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งอยากให้เป็นประสบการณ์ที่ดีกับครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสแสดงในเรื่องนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ทั่วที่ผ่านมาเวิร์กช็อปกับตัวละครรู้สึกว่ารู้จักกับตัวละครมากขึ้นด้วยค่ะของอินนะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้รับบทเป็นจอยที่ได้มาเล่นเรื่องนี้นะคะส่วนที่ผ่านมาก็มีการเวิร์กช็อปหนักมากๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครที่ได้รับก็รู้สึกค่อนข้างที่จะเหมือนตัวเองแต่ก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องปรับให้เข้ากับตัวละครค่ะก็ตื่นเต้นสุดๆเลยครับก็เวิร์กช็อปมาก็ทำให้ผมรู้จักตัวละครตัวเองแล้วก็รู้จักตัวละครของพี่ๆทุกคนแล้วก็สนิทกับพี่ๆทุกคนมากขึ้นครับก็ฝากติดตามยูสกายทีมฟ้าด้วยนะครับยังไงคะกับการเลือกโทมัสก้องขึ้นมากับทีมฟ้าแล้วก็กระแสตอบรับดีมากเลยอ๋อก็อื่นเลยต้องขอบคุณนะครับแฟนคลับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ทุกๆคนเลยแฟนนิยายด้วยแฟนซีรีส์ด้วยอะไรเงี้ยครับที่แบบว่าให้การสนับสนุนจริงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไพลอตก็คือเดินทางสู่2ล้านวิวแล้วคือรู้สึกกระแสดีมากๆส่วนการเลือกซีรีส์ก็อย่างที่เคยอธิบายเลยเราพยายามที่จะหาคาแรคเตอร์ที่ตรงกับบทนะครับเป็นก่อนอันดับแรกครับแล้วก็ดีใจมากๆที่น้องเองก็เหมือนกับว่าตั้งใจมากๆเลยครับทุกคนเลยในที่นี้ที่น้องๆเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ให้สมกับที่แฟนๆแบบให้การซัพพอร์ตดีขนาดนี้ครับพี่ออฟคาดหวังไงกับทีมฟ้าบ้างก็จริงๆแล้วก็คาดหวังนะเพราะเราก็รู้สึกถึงพลังความรักของแฟนๆทุกคนแล้วก็ความตั้งใจของน้องๆทุกคนด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นซีรีส์ที่คิดว่าเป็นฟีลกู๊ดที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีในซีรีส์เท่าไหร่แบบฟิลนี้นะครับมันก็กลับมาอีกครั้งนึงเราก็ค่อนข้างที่จะแบบว่า
ขาเรียกว่าไงอยากทำให้มันดีที่สุดนะครับสมกับที่ทุกคนรอคอยแล้วเปิดกล้องครับอ๋อเราจะเปิดกล้องกันปลายเดือนนี้นะครับก็เริ่มแล้วเดี๋ยวเราจะมีบวงสรวงก็เดี๋ยวเชิญพี่ๆอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็แฟนๆให้กำลังใจด้วยแล้วก็จะเปิดกล้องในเดือนนี้แล้วก็จะลุยถ่ายไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะแพลนออนในปีนี้แน่นอนแต่ว่าขออุบไว้ก่อนว่าวันไหนช่องทางไหนครับผมเรียกว่าอดใจรอแป๊บนึงใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าก็ยังเขาเรียกว่าไงอ่ะก็ดูตามหน้างานด้วยว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละคนเป็นยังไงว่าการถ่ายทำมันจะเร็วไหมหรือยังไงฮะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้อย่างที่บอกว่าน้องๆก็มีการเวิร์กช็อปกันอย่างแบบเต็มที่ใช่ไหมครูก้าใช่ไหมแบบนักวิ่งเลยใช่ครับการันตีเคมีคู่นี้เลยก็คือเรื่องนี้ก็ไม่ได้เวิร์กช็อปเองแต่ว่าก็ส่งเวิร์กช็อปกับครูสองท่านก็คือจริงๆมีครูหลายคนมากๆเลยกับเรื่องนี้แล้วก็เห็นครูก็ให้ฟีดแบคมาว่าน้องพร้อมแล้วที่จะแบบถ่ายทำกล้าก็พร้อมแล้วเหมือนกันพร้อมไหมคะพร้อมครับช่วยด้วยค่ะหนูใช่ไหมใช่ไม่เอาจริงๆเวลาเคมีพุ่งแฟนๆก็จะแบบชอบกันใช่ไหมก็คิดว่าจริงๆแล้วเคมีของแต่ละคนเกิดขึ้นด้วยความสนิทกันแล้วก็มีความธรรมชาติก็เลยทำให้แบบแฟนๆตกหลุมรักได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยเวลาน้องเขาเขินกันเองเราก็เขินไปด้วยใช่ไหมล่ะคุณแม่เนาะเนี่ยจริงๆทุกคนก็รู้สึกว่าแบบก็เขินกันเองก็ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของซีรีส์รักโรแมนติกมันเป็นเสน่ห์ของซีรีส์รักโรแมนติกแหละเมื่อไหร่ที่น้องอินกับตัวละครหรือว่าน้องอินกับความรักเนาะครับผมก็จะทำให้เราเขินไปด้วยแล้วน้องก็จะเขินไปด้วยหนูว่าแล้วก็ดีแล้วนะแล้วก็ต้องเขินกันบ้างมันก็ต้องเขินกันเวลาเขินกันเราแบบเราก็จะแบบรู้สึกอินกับเขาไปด้วยไงใช่ไหมเขินไหมเขินครับผมพูดไปอย่าให้แม่เสียหน้าเขินไหมใครที่รอดูเรื่องนี้ก็คือเตรียมแบบว่าฟินจิกหมอนเลยได้หนูว่าเราสามารถกลับมาใช้คำว่าฟินจิกหมอนขาดได้เลยณตอนนี้นี่ฝึกหรือยังฝึกฟินจิกหมอนหรือยังคะจิกไงจิกไงเพิ่งตัดเล็บไปครับจบละงงมากแล้วเราเปลี่ยนเราไปแบบสมองไหลแทนได้ไหมได้เราต้องเตรียมกระมังมาลองหนูว่ากระมังเล็กไปเราต้องเตรียมอะไรมาเราต้องเรียนแบบแม่น้ำค่ะหลังปล่อยให้ไหลไปปล่อยให้ไหลไปลอยลงสู่ทะเลค่ะงั้นฝากให้แฟนๆรอติดตามว่าน่าจะใกล้ผมส่งให้เป็นกำลังใจหน่อยครับพี่ออฟด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเป็นน้องๆเนาะครับก็ฝากด้วยนะครับกี่หมื่นฟ้ายอดสกายซีรีส์นะครับก็เป็นซีรีส์ฟีลกู๊ดแต่ว่าจริงๆก็แฝงแบบแนวคิดน่ารักน่ารักอะไรบางอย่างเหมือนกันนะแบบว่านอกจากจะมีความสุขกับการได้เห็นเคมีของแต่ละคนแล้วแน่นอนว่าเราเองก็พยายามที่จะสอดแทรกอะไรบางอย่างไปที่มันดูแล้วแบบคิดว่าทุกคนน่าจะชอบครับเกี่ยวกับประเด็นแบบน่ารักน่ารักเนาะของความเป็นมิตรภาพต่างๆเนี่ยครับแล้วก็ใครที่คิดถึงแบบซีรีส์แนวแบบฟีลกู๊ดเนี่ยอย่างที่บอกไปมหาลัยหรือว่าความอะไรเงี้ยครอบครัวเบาๆแล้วก็มิตรภาพของแบบพี่น้องเกี่ยวของแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับก็อยากแนะนำให้ดูเรื่องนี้ครับผมจริงๆอย่างที่ได้เคยแจ้งไปว่าตัวของนิยายได้มีการแบบว่าดัดแปลงมาเป็นบทซีรีส์ครับก็จะมีการดัดแปลงประมาณนึงเลยแต่ว่าก็ได้คุยกับนักเขียนแบบกันเรียบร้อยครับก็ใครที่เคยอ่านนิยายมาก็ยังจะมีกลิ่นอายของนิยายนั้นอยู่แต่ว่าก็ยังสามารถลุ้นกับเนื้อหาได้เพราะว่าก็มีหลายอย่างที่มีการแบบปรับเปลี่ยนก็คือสนุกแน่นอนครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับเร็วๆนี้ก็จะบวงสรวงแล้วนะครับแล้วก็ออนแอร์ในปีนี้แน่นอนก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆครับในเพจนะครับ Your Sky นะครับแล้วก็ในส่วนของค่ายดูมันดีแล้วก็มันดีเวิร์กนะครับก็เข้าไปดูแบบว่าความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาครับโอเคมั้ยนะครับ energy ฝากหน่อยฝากหน่อยฝากหน่อยเฮ้เดี๋ยวนะตัวมัดกล้องฝากเลยครับฮะพี่โฮอ๋อครับก็ฝากก็วันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับที่มาหาพวกผมครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกผมอยู่ครับแล้วก็เล่นแท็ก
Fitting Your Sky Series ครับผมดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ได้คุยกับพี่ๆในตอนใครเขย่าคุณไม่ออกครับเราเล่นเขย่าได้ครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับเพราะว่าแบบฟีดแบ็กจากพี่ๆนั้นแบบมีคุณค่ากับพวกผมมากๆครับก็เป็นกำลังใจให้พวกผมได้เยอะมากๆเลยครับพวกผมก็จะสู้กันไปต่อครับแล้วก็จะทำให้ผลงานนี้ครับมันเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่ผมจะทำให้ได้ครับครับผมยังไงก็ฝากทุกคนพี่ๆสื่อแล้วก็พี่ๆแฟนคลับทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราทุกคนก็แบบเวิร์กช็อปแล้วก็แบบตั้งใจมากสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับเย้